เมนูที่พี่ติ๊กนำมาเสนอเพื่อนๆวันนี้ก็คือไข่เคลือบข้าวค่ะตอนแรกเราเตรียมไข่ไก่หรือไข่เป็ด3ฟองค่ะเมื่อมีไข่แล้วให้ตอกไข่ใส่ถ้วยพี่ติ๊กใช้ไข่ไก่นะคะและตอนนี้ก็ไข่ฟองที่3แล้วค่ะต่อมาเราใช้ส้อมตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันค่ะแต่ไม่ต้องตีให้ขึ้นฟูเหมือนที่เราทำไข่เจียวนะคะพอตีไข่เข้ากันแล้วเราใส่ข้าวสวยลงไปค่ะพี่ติ๊กใช้ข้าวสวยแช่เย็นแล้ว1คืนค่ะปรุงรสไข่และข้าวของเราด้วยใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะใส่ซอสปรุงรสใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่ผงปรุงรสใส่พริกไทยป่นค่ะใส่กระเทียมป่นค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีกระเทียมป่นใส่กระเทียมสดก็หอมนะคะหลังจากนั้นใช้ซ่อมคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะตอนนี้พี่ติ๊กคิดว่าส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วเราหันมายกกระทะขึ้นตั้งเตาให้ร้อนและใส่น้ำมันลงไปในกระทะค่ะแล้วเราก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะทีนี้เราใส่ส่วนผสมไข่และข้าวที่เตรียมไว้ลงไปในกระทะค่ะแล้วเราก็ผัดไข่กับข้าวให้สุกค่ะพี่ติ๊กใช้ไฟปานกลางค่อนข้างแรงค่ะแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยว่าไข่ของเราจะไหม้นะคะตอนนี้ข้าวและไข่จับตัวกันแล้วค่ะเริ่มสุกแล้วค่ะแล้วพี่ติ๊กใส่หอมใหญ่ลงไปครึ่งหัวค่ะแต่ถ้าใครชอบหอมใหญ่เนี่ยเราใส่ลงไปได้มากกว่านี้ค่ะใส่แครอทหั่นเตาเล็กค่ะพี่ติ๊กใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าส่วนผสมต่างๆพี่ติ๊กจะลงไว้ให้ค่ะแล้วผัดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อแน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วลองชิมรสดูค่ะว่าขาดเหลืออะไรถ้าชิมรสได้ที่แล้วเราก็ใส่เนยลงไปค่ะแต่ว่าถ้าข้าวขาดเหลืออะไรเราก็เพิ่มลงไปได้เพิ่มเติมไปได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวหรือซอสน้ำมันหอยหรือจะเป็นน้ำตาลอะไรเงี้ยเราก็ใส่ลงไปตามที่เราต้องการนะคะพี่ติ๊กใส่เนยลงไปค่ะเพราะว่าข้าวของเราจะได้หอมๆค่ะแต่เมนูนี้เขาก็เรียกว่าไข่เคลือบข้าวนะพี่ติ๊กก็เรียกตามเขาที่พี่ติ๊กเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะพี่ติ๊กเอามาทำแล้วก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราก็โรยด้วยต้นหอมค่ะต้นหอมซอยนะและโรยด้วยพริกไทยป่นค่ะแล้วก็จัดวางใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูวันนี้ง่ายๆและใช้งบไม่แพงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำกินกันนะคะเด็กๆและคนที่ไม่กินเผ็ดต้องชอบแน่ๆค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่ติ๊กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆวันนี้พี่ติ๊กต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะ